ช่ก็เห็นเออเราไม่ได้มาวัดนี้อ่ะมันช้างตัวใหญ่กว่าที่เราเคยมาของวัดที่เราเคยไปมี60 กว่าเชือกแต่วัดนี้นี่สักประมาณคืออันเดียวกันเรื่องหนูไม่ใช่คนละวัดจอดตรงนี้นะครับเราจะแลนดิ้งนะครับจะลงก่อนหรือจะเข้าไปด้วยกันเบก่อนสิใครจะไปกระโดดลงอ่ะจ๊ะสมาชิกแจมหายไปไหนอ๋อแจมอยู่นี่ไปวันนี้นี่นะคะก็มาถ่ายนักท่องเที่ยวนะคะนี่ตรงนี้นะครับก็น่าจะเจดีย์สูงที่สุดในอุทยานนี้แล้วนะครับฮัลโหลนักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวเจ๋นักท่องเที่ยวน่าคุ้นคุ้นมากไปไปวัดนั้นยังครับยังต้องใช้เวลา20 นาทีรถยังล้อมนะครับประมาณพ.ศ.ที่19 ถึง 20นะครับก็สันนิษฐานว่าอาจจะเป็นพ่อขุนรามคำแหงนะครับท่านมาสร้างไว้นะครับก็มีเจดีย์ประธานเป็นทรงกลมนะครับสูงใหญ่มากก็เดี๋ยวเดินเข้าไปเลยแล้วกันนะครับคร่าวๆนี่นะครับอันนี้ก็เป็นประตูวัดช้างล้อมนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเดินไปฮะก็จะเห็นตัวช้างไกลๆนะครับแต่ก็คงไม่สมบูรณ์นะครับก็หายไปตรงนั้นก็จะเป็นจุดถ่ายรูปยอดนิยมนะครับนะครับมาเป็นครอบครัวเดี๋ยวจอดรอเดินรอทีมงานโอเคครับรู้สึกว่าอากาศจะเย็นขึ้นนะครับนี่เราเดินอันนี้น่าจะเป็นโบสถ์เก่านะครับแล้วก็อันนี้เป็นพระประธานนะครับซึ่งหายไปแล้วเดินทะลุโบสถ์ไปมีบันไดให้ลงครับก็เดินตรงมาเลยนี่เขาใกล้เห็นช้างอ๋อนั่นอยู่นู่นฮึทีนี้เดินไปนะม่วงๆไกลๆจะมีช้างทิศละ8 ตัวนะครับแล้วก็ตรงเอียงๆอีก4ประจำทิศนะครับ8 4 32บวกเฉียงอีก4 36ดูแล้วช้างน่าจะมีทั้งหมด36นะครับครับช้างที่ล้อมอยู่นะครับเมื่อกี้นับได้แล้วประมาณ36เชือกนี่ขึ้นไปครับโอ้นี่ดบอ้าวหน่อยนี่แล้วก็ยอดโหพระอาทิตย์เกือบตรงหัวเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นจุดที่สูงที่สุดนะครับเท่าที่สามารถมาได้นะครับก็ดูรอบๆทั่วอุทยานนะครับก็เห็นวัด7 เจดีย์นะครับที่มาจากตรงนู้นเลยครับเดี๋ยวเดินรอบๆสักรอบหนึ่งนะครับพระพุทธรูปนะครับเก่าๆครับถ้าส่องไปข้างล่างเขาจะเป็นช้างครับตัวช้างหัวช้างจะหายไปแล้วนะครับดูสิว่าตัวไหนที่ยังสมบูรณ์บ้างดูสิว่ามีช้างตัวไหนน่าจะเป็นเชือกนั้นนะครับที่พอจะเห็นโครงเห็นโหนกอันนี้องค์นี้หายไปทั้งองค์เลยนะครับนี่นะครับอันนี้เดินลงบันไดครับก็ความชันประมาณ45 องศานะครับ
ก็ช้างตรงเชือกที่อยู่มุมเฉียงก็จะตัวใหญ่ที่สุดนะครับ